วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำผีบอกทอล์กนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวมานำเสนออีกเช่นกันนะครับครับจะเป็น X-Men หรือไม่หรือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวน่าสนใจเราจะไล่เรียงลำดับนะครับมากมายที่จะถามป้อนเข้าไปครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ทิพยเนตรนะครับหมอดูตาบอดนะครับอยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทิพยเนตรครับครับผมความสามารถของอาจารย์น่ะในเรื่องของการดูดวงเพราะว่ารายการของเราเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติอยู่แล้วครับทำอะไรได้บ้างครับดูดวงก็จริงๆแล้วผมว่ารับดูดวงอย่างเดียวดูดวงด้วยไพ่พรหมยานอย่างเดียวฮะพรหมยานครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องนั้นเห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอาจารย์มาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เนี่ยไม่ได้ตาไม่ได้เสียไม่ได้เสียครับครับครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคือจริงแล้วก็สมัยก่อนก็เป็นคนตาดีครับก็ทำงานเนาะพื้นเพผมเป็นคนทางเหนือจากเมืองแพร่นะครับพ่อแม่ก็เลิกลาอย่าร้างกันก็อยู่กับตากันนะฮะก็จะรีเรียนหนังสือเข้าที่นู่นทีที่นี่ทีจนจบที่พิโลกนะฮะแล้วก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพนะเรียนมหาลัยเปิดแห่งหนึ่งคณะนิติรามคำแหงเนี่ยนะครับคือตอนนั้นผมทำงานประจำด้วยก็คือทำงานโรงแรมทำงานโรงแรมตำแหน่งสจ๊วตนะครับก็จนกระทั่งมาประมาณสักปี2529ก็ได้เจอน้าคนหนึ่งซึ่งน้าคนนี้ก็เป็นทหารก็บอกว่าทำงานอย่างเงี้ยสมัยก่อนค่าแรงขั้นต่ำวันละ61บาทนะทำงานไม่หยุดเลยได้ 1,830 บาทต่อเดือนต่อเดือนน้าก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างงี้ไปรับราชการทหารดีไหมเราไปสอบนักเรียนใน10ดีไหมคือเราก็ไม่ได้เรียนหนังสือห่างจากหนังสือมา2ปีไอ้พวกวิทย์คณิตอังกฤษสังคมภาษาไทยอะไรพวกนี้ฝากคืนไปหมดแล้วคืนอาจารย์หมดแล้วคืออาจารย์หมดเลยครับครับผมสุดท้ายก็ก็ไปสอบอย่างที่น้าบอกก็ไปสอบจริงๆพูดเดี๋ยวนี้เลยว่าสอบไปงั้นๆแหละเพราะว่าน้าให้สอบก็สอบครับเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะติดเพราะตัวเองต้องเรียนหนังสือครับตัวเองทำงานทำงานตั้งแต่4โมง5โมงถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าวันที่ประกาศผลสอบก็ไปดูบอร์ดหรือว่าจะติดเหล่าอะไรก็ดูบอร์ดที่เหล่าที่เป็นนักรบก่อนอะไรเงี้ยที่ไหนได้ไปติดเหล่าแพทย์ในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบเรียนดีครับแล้วก็สอบติดก็เลยเรียนนักเรียน10ที่โรงเรียนสารกรมแพทย์ทหารบกที่อยู่อนันต์ที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็มารับราชการเป็นทหารที่โคราชนะเสร็จแล้วประมาณสักปี35 36ยุคนั้นเป็นช่วงสมองไหลก็เป็นคนหนึ่งละที่ออกจากราชการมาเพราะเราเป็นทหารหมอครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนั้นน่ะตาของอาจารย์เนี่ยยังมองชัดหมดทุกอย่างมองชัดเหมือนคนตาดีใช้ชีวิตปกติเลยมีความสุขลัลลาโอ้โหแบบโลดโผนใช้สุดๆยิ่งกว่าความเป็นชายเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องตีรันฟันแทงนักเลงไม่ถึงเป็นยังไงเอ่ยก็อาจจะเป็นเรื่องผู้หญิงกินเหล้าอ่ากินเหล้าคือเมาแล้วมันก็ลงข้างล่างเนาะมันก็มีผู้หญิงบ้างอะไรอย่างงี้ไงครับนะมีการขนไม้เถื่อนอะไรเงี้ยก็ขับมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดสมัยก่อนเมื่อประมาณ30ปีนะครับใส่ชุดพางขับมอเตอร์ไซค์นํารถบรรทุกไม้อะไรมาอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นมันต้องเล่าอีกยาวครับก็คือมีทั้งเรื่องผิดกฎหมายด้วยมีเรื่องสีเทาในการทําอาชีพอยู่ด้วยจริงๆแล้วมันไม่เชิงอาชีพสีเทาครับไปกินบ้านไปกินเหล้าบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บอกว่าพาไปเอาไม้หน่อยครับก็พาไปก็เท่านั้นแหละเสร็จแล้วเขาก็มาเลี้ยงเหล้าต่อแล้วเขาเอาเงินยื่นให้คนละร้อยสมัยก่อนคนละร้อยโอ้โหเยอะนะครับแล้วตอนนั้นไม้มันผิดกฎหมายไหมล่ะครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าไม้มันผิดไหมแต่คงผิดแหละเพราะว่าเอาทหารนำหนึ่งหรือสองคันนะ แต่มารู้ทีหลังไงว่าตอนหลังมาผู้ใหญ่คนนี้โดนจับค้าไม้ไงอ๋อเราทำด้วยความไม่รู้ไงว่าเขาทำลายเขาให้เราน้ำเราก็น้ำไม่ตอนแรกเล่าเข้าปากก่อนครับไปไหมแหมอายุแค่22 23เนาะครับกำลังห้าวเอาไปก็ไปเป็นเรื่องเล่าที่ว่าโลดโผนมากในสมัยนั้นจนกระทั่งประมาณสัก35 36ในยุคสมองไหลก็มีหลายคนที่
ที่ออกจากราชการไปบางคนไปเป็นพยาบาลอยู่ที่เรือเดินทะเลครับบางคนก็ไปอยู่เอกชนคือสมัยก่อนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลและรายการเนี่ยปรับเงินเดือนแล้วเงินเดือนอยู่ประมาณ 4,000 แต่ว่าถ้าไปอยู่เอกชนเนี่ยเขา4คูณแต่จริงแล้วผมได้ประมาณ 15,000 ครับแต่ 15,000 เนี่ยมันจะมีทั้ง OT มีทั้งอะไรหลายๆอย่างคือรับเละกว่าตอนเป็นอาหารเยอะครับนะเดี๋ยวนะตอนนั้นเป็นอาหารอยู่กี่ปีครับถึงมาเปลี่ยนตอนปี35 34เนี่ยอยู่ประมาณ 5-6 ปีครับ5-6ปีเอง5-6ปีครับไม่นานไม่นานก็มาย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่หลายที่ก็อยู่หลายที่ตอนหลังมาก็ได้พบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านนึงนะซึ่งก็เป็นทหารเหมือนกันแต่เขาเป็นหมอนะครับเขาบริหารที่ศูนย์บริการสังคมเอกชนผมก็เข้าไปทำงานด้วยก็เลยได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของโรงพยาบาลได้ไปโน่นมานี่กับหมอบ่อยๆไม่ตัวเองก็มีความรู้มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่ศูนย์บริการสังคมเอกชนเนี่ยผมดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี35คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยคนไข้เนี่ยนะเมื่อประมาณสักประมาณคมปี33นะ20กว่าปีที่แล้วไม่รู้คนไข้เป็นอะไรมาปั๊มปกส.อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยในปี35มีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสมัยก่อนค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเนี่ย10,000บาทโรงพยาบาลก็เบิกได้ด้วยมีบต.4แต่ไม่มีใครทำความหมายคือพยายามเซฟคอสให้เงินประกันสังคมให้โรงพยาบาลให้ศูนย์ประกันสังคมโดยการไปเบิกจากพ.ร.บ.มาแทนนะจนกระทั่งประมาณสักปี39ก็จึงได้ออกมาตั้งบริษัทของตัวเองชื่อ VNC Medical Service ที่ขอนแก่นนะก็รับบริหารจัดการเรื่องของการตามหนี้ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี35เพราะโรงพยาบาลทำในจังหวัดเนี่ยทำไม่เป็นเลยนะก็เลยมารับทำทั้งอีสานทั้งเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปที่กรุงเทพปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จนกระทั่งมาถึงจุดอิ่มตัวพอโรงพยาบาลเขาทำเป็นเขาก็ทำเองแต่เราก็อยู่กับประกันสังคมมาเราก็มีหน้าที่เซตระบบคือเรารู้เรื่องการทำประกันสังคมระบบเครือข่ายก็คือเป็นเน็ตเบิร์กไงนะก็คือเราก็ไปเสนอกับโรงพยาบาลสมมติโรงพยาบาลนี้ยังไม่ทำการสังคมเราก็เสนอเอางี้ไหมถ้าให้มีผู้ประกันตนทำการสังคมเดี๋ยวทำให้หาซุปเปอร์ให้ซุปเปอร์คือโรงพยาบาลระดับตรีภูมิคือโรงพยาบาลระดับอุ้ยอ้ายโรงพยาบาลระดับใหญ่มากที่ผ่าสมองได้อย่างเงี้ยนะหรือโรงพยาบาลซับคอนเนคเตอร์คือคลินิกเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยทำแบบนั้นแล้วก็คิดค่าบริหารจัดการเขานะกดว่าเขาให้ค่าบริหารจัดการมาก้อนหนึ่งจากเงินที่เขาได้รับจากสปส.มาอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็รู้นะสมัยก่อนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาเงินไอ้ตรงนี้มันก็มีเยอะเนาะคราวนี้การรักษาพยาบาลก็มีขีดจำกัดไงหมอก็น้อยอะไรก็น้อยอย่างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเงี้ยมีหมอตายอยู่คนเดียวมีบูธตรวจตายอยู่4บูธหมอตายมีคนเดียวแล้วคิวคนไข้ยาวเหยียดเลยแล้วบางคนก็ต้องนัดผ่าด้วยก่อนที่ผ่าเนี่ยคนไข้ที่ปั๊มปกส.เนี่ยก็ต้องมาให้ผมเซ็นเพื่อที่จะนัดเลือกเตียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมาคิดตอนหลังว่าไอ้นี่หรือเปล่าที่มันเป็นกรรมของผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผมพยายามจะเซฟเงินตรงนั้นไงผมอาจจะเลื่อนคนไข้ไปสมมติว่าบอกต้องนัดผ่า27กุมภาใช่ไหมครับผมไม่ผ่า27กุมภาผมไม่ผ่าซะมีนาเพราะว่าให้27ให้เดือนกุมภาในเงินมันเหลือผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นมาอาจจะเลื่อนไปอาทิตย์2อาทิตย์เองนะจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยเขามีผลด้านความคิดแต่เราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเรามีผลเรื่องผลประโยชน์ใช่ใช่แต่ของเขาอ่ะเจ็บป่วยในเรื่องตาเจ็บป่วยเขาทรมานเราอยู่ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในส่วนของตาเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ผมหรือว่าดูทั้งหมดเลยดูจริงแล้วผมเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องไอ้พวกกฎหมายทั้งหมดว่าจะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบบประกันสังคมประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนคือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อมาผมไปเซตระบบ30บาทรักษาโรคซึ่งผมทำโครงการนำร่องกับแพทย์คนหนึ่งที่คิดค้นระบบเนี้ยมาแต่สมัยก่อนโน้นน่ะทำนำร่องที่โคราชด้วยก็เท่ากับว่าเป็นคนเนี้ยที่ดูแลระบบแบบเนี้ยให้กับโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลมาตลอด
แล้วมันยังไงอะครับมันพอเราทำระบบให้เสร็จเรียบร้อยพอผู้ป่วยมานัดวันที่27กุมภาเป็นต้นแต่ว่าเราเลื่อนเพื่อจะได้ผลประโยชน์ตรงส่วนนี้ให้ข้ามเดือนไปใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณสักปี46เนี่ยนะตาผมเนี่ยเริ่มมองบิดเบี้ยวมองภาพไม่ปกติแล้วคราวนี้เนี่ยซึ่งตอนนั้นผมพีคมากถ้าในแวดวงโรงพยาบาลเอกชนจะรู้จักชื่อแท้ของผมใช่ไหมผมก็รับบริหารจัดการงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนี้ทำ30บาทโรงพยาบาลนี้เซตระบบประกันสังคมโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ทำเรื่องอันนี้อะไรเช้ามาอยู่นี่เย็นอยู่นี่กลางวันอยู่นี่วนเวียนไปอย่างเงี้ย 4-5 โรงพยาบาลคราวนี้เนี่ยตอนนั้นผมรักษาผมรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยด้วยศักยภาพแล้วเนี่ยมารักษาเนี่ยผมก็รู้ว่ามันเสี่ยงที่จะมองไม่เห็น ผมเลยไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาล คราวนี้หมอโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยสมัยก่อนไม่มีคลินิกนอกเวลาก็จะนัดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันทำงานคราวนี้ผมก็ไปไม่ได้เพราะเราก็ทำงานไม่ได้ไปถ้าไปพวกก็จะเสียงานในที่ประชุมสักครั้งหนึ่งถ้าขาดผมเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของโรงพยาบาลก็โทรตามละอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายก็คือมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่คาดคิดนะที่มันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเพราะว่าตอนที่มีรายได้เยอะๆอย่างเงี้ยคือทำโรงพยาบาลเนี่ยรายได้ก็หลายท่านคงทราบเนาะว่าการเป็นผู้ใหญ่โรงพยาบาลเนี่ยรายได้มันก็เยอะครับก็เป็นหลักแสนหลักอะไรเงี้ยครับคราวนี้พอมากลายเป็นคนตาบอดปุ๊บเนี่ยวันที่18เมษายน17นะขับรถจากขอนแก่นเพื่อจะกลับกรุงเทพนะปรากฏว่าขากลับไปชนกลวยทั้งที่ท่าพระตั้งแต่กลวยแรกจนกลวยสุดท้ายเลยผมรู้ว่าเหยียบไอ้หน้าดอ่ะที่ไหนได้เค้าตำรวจแว่วๆปิ๊ดๆๆมองกระจกหลังเห็นแว่วๆเหมือนกับอะไรโบกให้จอดก็เลยจอดเดี๋ยวเข้าไปจอดคนเป่าก็มาให้เป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่มีผมว่าผมขยับแว่นนะที่ไหนได้ผมมองไม่เห็นอะไรผมมองเห็นหน้าตำรวจเห็นแต่ตาโล่ผมชนไอ้คำว่าหยุดอยู่ตัวพังตอนนั้นไม่รู้ทำไงเลยก็เลยต้องโทรให้หลานขับรถไม่ได้ขาสั่นไปต่อไม่ได้จะขับกลับบ้านก็ไม่ได้ขาสั่นแล้วมันเกิดจากอะไรครับตาเราจอประสาทตาเสื่อมครับนั่นแปลว่าก็คือนั่นคือเหตุการณ์แรกที่เรารู้ตัวว่าจอประสาทตาเราเสื่อมแล้วก็คือที่ชนกรวยตำรวจใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะครับตอนนั้นอายุ38 39นี่แหละอ๋อประมาณยังอายุไม่เยอะนะก็เลยกลายมาเป็นคนตาบอดคือตอนแรกเนี่ยมันจะค่อยๆหลีลงปี48เนี่ยตอนซื้อบ้านยังเห็นครับยังเห็นรั้วยังไปเลือกไอ้อะไรนะก็เบื้องอยู่เลยครับแต่ก็จริงๆแล้วไอ้เราเนี่ยเคยเป็นทหารกับแพทย์ที่ประชาชนเรียกกันว่าทหารเสียลักษณ์เนี่ยครับเราก็รู้อินดิเคชันของโรคว่าแล้วเราก็อยู่โรงพยาบาลเนาะครับถ้าเราไม่ไปรักษาสุดท้ายมาไม่ว่าคุณจะเป็นต่อกระจกอะไรก็ตามสุดท้ายมาก็จะต้องมองไม่เห็นมันก็ต้องหาวิธีการว่าถ้าเราตาไม่เห็นนี่เราจะต้องทำอะไรอะไรอย่างงี้แล้วจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยคิดว่าเกิดจากอะไรครับ